แต่ในการพูดกันเป็นครั้งที่3นี้ผมก็ยังไม่พูดถึงไงหัวข้อธรรมะหรือหลักธรรมะอะไรนักอยากจะพูดถึงสิ่งที่เขาไม่ค่อยจะได้พูดกันคือธรรมชาติของธรรมะมากกว่าในหัวข้อว่าสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั้นมันคืออะไรนี่เราเรียกว่าพูดถึงเนื้อตัวของธรรมชาติที่เป็นธรรมะแล้วจะไปแจกเป็นหัวข้อหรือหลักปฏิบัติว่าอย่างไรนั่นมันอีกเรื่องหนึ่งในวันนี้อยากจะพูดถึงเรื่องลักษณะลึกซึ้งเล่นลับของธรรมะคือมีหัวข้อจะพูดว่าในธรรมะเผด็จการธรรมะเป็นสิ่งที่มีลักษณะเป็นเผด็จการในข้อนี้มันเกี่ยวเนื่องมาถึงภาษาทางการเมืองที่เขาใช้กันอยู่ว่าคำว่าเผด็จการนั้นมันเป็นสิ่งเลวร้ายพอออกชื่อเท่านั้นแล้วก็ถูกปฏิเสธโดยประการทั้งปวงไม่ยอมฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกนักศึกษาหัวซ้ายเขาเข้าใจผิดต่อคำนี้เกิน 100% ผดเด็จการนั้นมันไม่ได้ดีหรือไม่ได้ร้ายในตัวมันเองโดยส่วนเดียวเพราะว่าคำว่าเผด็จการนั้นมันไม่ใช่อุดมคติหรือมันไม่ใช่หลักลัทธิมันเป็นเพียงวิธีการที่จะใช้เป็นเครื่องมือเป็นวิธีการที่จะไปใช้ในทางผิดก็ได้เอาไปใช้ในทางถูกก็ได้ช่วยเข้าใจกันเสียใหม่เถอะถ้ามิฉะนั้นแล้วมันก็จะมาปะทะกันกับไอ้ปัญหาทางธรรมะเนี่ยซึ่งจะไม่เข้าใจกันได้ผมฟังวิทยุได้ยินคำว่าประเด็จการที่เขามาพูดถึงกันบ่อยๆแล้วพูดถึงในแง่เลวร้ายโดยที่เขาไม่ได้ใช้คำว่าประเด็จการทุรราชเขาพูดแต่ประเด็จการเฉยๆแล้วเขาก็เอามาตีผ้าเท่ากับประเด็จการทุรราชตอนนี้เขาเคยพูดชัดเจนกันลงไปว่าประเด็จการทุรราชใช่ไหมว่าผู้มีอำนาจเป็นพระราชาหรือใช้วิธีการประเด็จการแล้วก็ยังเป็นเลวทุระแปลว่าเลวในชั้นนี้อยากจะขอให้ทำจิตใจให้ยุติธรรมให้เป็นกลางให้มันถูกต้องต่อคำว่าเผด็จการซึ่งเราจะต้องเผชิญหน้ากันกับธรรมะในฐานะเป็นสิ่งที่เผด็จการเหมือนกับที่บางลัทธิที่ก็มีพระเจ้าเขาก็วาดลักษณะของพระเจ้าพระเป็นเจ้าไว้ให้เป็นผู้เผด็จการแล้วบางทีเผด็จการเกินความยุติธรรมไปเสียอีกเราจะต้องมองเห็นว่าเผด็จการนั้นเป็นเพียงวิธีการที่เอาไปใช้เป็นเครื่องมือใช้ในทางดีมันก็ดีที่สุดใช้ในทางชั่วมันก็ชั่วที่สุดคือมันไม่โอ้เอ๊ไม่เนิ่นช้าไม่โอนไปโอนมาแบบรูปหน้าปะจมูกเลยทำนองนั้นถ้าไปดูที่ธรรมชาติแล้วมันก็จะ
เรียกว่ามันมีหลักการที่จะเผด็จการตามแบบของมันทั้งนั้นเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ธรรมะในความหมายที่สองคือกฎของธรรมชาติมันจะเป็นตัวเผด็จการเดี๋ยวนี้เรามาดูที่เกี่ยวกับมนุษย์ธรรมดาสามัญก่อนที่การปกครองมันโอเอโลเลไม่ถึงจุดที่มุ่งหมายได้เพราะมันไม่ได้เผด็จการหรือมันใช้เผด็จการไม่ได้หรือมันกลัวจนไม่กล้าจะเผด็จการไม่เผด็จการในทางที่ถูกที่ควรที่เป็นธรรมมันก็ไม่กล้าเผด็จการมันไปโง่เหมือนกันหมดโง่รวมกันหมดว่าเผด็จการเป็นสิ่งที่ใช้ไม่ได้นี่อยากจะขอให้ความถูกต้องเป็นธรรมแก่คำนี้ว่ามันไม่ได้เป็นอุดมคติไม่ชั่วไม่ดีอยู่ในตัวมันเองจะเอาไปใช้เพียงเป็นเครื่องมือนี่อยากจะพูดว่าเราทุกคนนี่เป็นเนื้อเป็นตัวรอดมาได้ทุกวันนี้เนี่ยมันรอดมาได้ด้วยวิธีการที่เป็นเผด็จการของบิดามารดาของครูบาอาจารย์ถ้าพ่อแม่เขาไม่มีความเฉียบขาดในการที่จะเลี้ยงดูหรือปกครองเรามาเราก็เลวเละกันหมดรุ่นที่ครูบาอาจารย์ยังเผด็จการกับนักเรียนได้นะมันก็มีประโยชน์มากทำให้นักเรียนดีมากขึ้นมาถึงในยุคที่เข้าใจผิดมันก็แสดงผลให้เห็นปรากฏว่าไอ้เด็กๆนะมันเลวลงเท่าไหร่นักเรียนนักศึกษาก็เหมือนกันแหละมันได้ทำให้สิ่งต่างๆสูญหายเสียหายเนื่นช้าโอเอโลเลเราควรจะนึกขอบพระคุณพ่อแม่ที่ท่านใช้วิธีเผด็จการกับเราจนเรารอดตัวมาได้บางคนพูดคล้ายๆกับว่าจะให้เด็กๆกับพ่อแม่น่ะใช้ลัทธิประชาธิปไตยมันใช้ไม่ได้เพราะเด็กมันยังไม่รู้อะไรจะใช้อะไรได้นั่นก็เป็นประชาธิปไตยอมมือมันก็ใช้ไม่ได้เดี๋ยวนี้มันมีอะไรที่ต้องดูเพื่อเผด็จการของบิดามารดานั่นมันเป็นเผด็จการของไอ้ธรรมะนั่นเองคือหัวข้อที่เรากำลังจะพูดถึงธรรมะเป็นสิ่งเผด็จการหรือธรรมะเผด็จการพ่อแม่มีความรักเหลือประมาณจะถ้าจะเผด็จการอะไรไม่ได้ด้วยซ้ำไปแต่พ่อแม่ที่ดีเขาก็ยังเผด็จการได้แล้วก็ไอเหตุมูลเหตุที่ให้เผด็จการก็คือความรักนั่นเองมันจึงเกิดการกระอักกระอ่วนกันอยู่ความรักความเมตตาของพ่อแม่ที่ฉลาดที่มีปัญญาเขาต้องเผด็จการไปจนสำเร็จประโยชน์จนลูกนั้นดีได้ถ้าความรักหรือเมตตาของพ่อแม่ที่ไม่ฉลาดมันก็เผด็จการไม่ถูกเรื่องแล้วลูกมันก็จะเป็นอย่างไรก็ลองคิดดูลูกอันธพาลของคนมั่งมีเป็นอันมากในกรุงเทพเวลานี้ก็มีอยู่มากที่พ่อแม่มั่งมีเป็นผู้ดีมีหน้ามีตาลูกเป็นอันธพาลสมัยใหม่หมดเพราะมันเผด็จการไม่ได้คุณอาจจะเข้าใจเหมือนกันกับนักศึกษาหัวซ้ายว่าเผด็จการเป็นสิ่งเลวร้ายไม่มีอะไรที่จะมีส่วนดีจึงแบ่งแยกให้ความรักเผด็จการให้ธรรมะให้เมตตาเผด็จการให้ธรรมะเผด็จการนั่นแหละจึงจะไปรอด
ความรักหรือความเมตตาที่เผด็จการไม่ได้มันก็ไปไม่รอดเหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านก็ปกครองสงฆ์อย่างเผด็จการโดยพระองค์เองคือท่านอยู่เนื้อวินัยทั้งหมดเลยอยู่เนื้อกฎเนื้อระเบียบเนื้อวินัยอะไรทั้งหมดซึ่งมีระบบสงฆ์ปกครองในรูปประชาธิปไตยตรงนี้นี่ตอนหลังนะตอนหลังเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วที่ให้สงฆ์เป็นใหญ่เป็นรูปประชาธิปไตยเมื่อพระองค์ยังทรงอยู่ปกครองโดยพระองค์เองท่านใช้เผด็จการนี่คอยเข้าใจคือวินัยระเบียบวินัยทั้งหลายมันไม่ใช่แก่พระพุทธเจ้าปาติโมกข์เลยนะนี่ไม่ใช่แก่พระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่เสียหายอะไรเพราะพระอรหันต์ยังไม่ทำผิดวินัยยังไม่อะไรอยู่ตามธรรมชาติการที่ระบบคุณนางสมัยก่อนมีเผด็จการบ้างนั่นก็พิสูจน์อยู่ว่าในบางกรณีมันก็ดีมากคนที่ไปเรียนเมืองนอกเมืองนามาแล้วได้ดิบได้ดีเป็นใหญ่เป็นโตยังใช้ระบบการที่ว่าให้ลูกนอนคว่ำแล้วเคี่ยนหลังนี่ลูกดีทุกคนเลยไม่ต้องออกชื่อว่าใครแต่ผมยืนยันว่าผมไม่รู้จักเลยเห็นถึงขนาดที่ว่ามีการศึกษาสมัยใหม่นี่แต่ยังนิยมการลงโทษให้นอนคว่ำแล้วก็เคี่ยนหลังเลยทีสองทีมันก็หมดปัญหาไอเราเป็นเด็กวัดก็อยู่รอดตัวมาได้กับเผด็จการของอาจารย์ทั้งนั้นมันก็มีบ้างนะที่ผิดพลาดไปบ้างเพราะอาจารย์บางคนโมโหโทโสหรือว่าปัญญาไม่สมบูรณ์มันก็มีผิดพลาดบ้างเป็นธรรมดาแต่ถึงอย่างไรท่านก็ทำด้วยความเมตตากรุณาทั้งนั้นมันจึงเป็นระเบียบดีมากจนถึงว่าเด็กๆจะต้องรู้เอาเองระเบียบทั้งหลายนั่นจะต้องรู้เอาเองจะมาบอกว่าผมเพิ่งมาอยู่วัดยังไม่รู้ระเบียบนี้ไม่ได้ไม่มีทางไม่มีทางจะแก้ตัวเมื่อเข้ามาอยู่ในวัดแล้วจะต้องรู้ระเบียบทั้งหลายโดยรู้จากเพื่อนจากอะไรก็ตามได้นี่มันมีเผด็จการในรูปอย่างนี้นี่เด็กวัดที่ได้ดิบได้ดีเป็นเจ้าพญาเป็นอะไรกันในยุคที่แล้วมาก็เคยผ่านมาอย่างนี้ทั้งนั้นในเล่าแล้วก็จะเล่าให้ฟังถึงว่าวัดสมุหานิมิตที่คุ้มเรียงที่มันสุดหมู่บ้านไปทางทะเลนะวัดสมุหานิมิตชื่อสมุหานฤมิตสมุหะในที่นี้หมายถึงสมุหะคลังซึ่งก่อนนั้นเขามีฝ่ายกลาโหมและฝ่ายคลังเฉียบขาดมึงอุปราชรองจากพระเจ้าแผ่นดินฆ่าคนก็ได้เรารัชกาลที่3ก็มาสร้างวัดสมุหานิมิตกว้างขวางใหญ่โตสมบูรณ์แบบเป็นวัดมาตรฐานสมบูรณ์แบบส่วนที่สวยงามเขียนลายทองเขียนอะไรก็สมบูรณ์แบบทุกอย่างแม้แต่ว่ารั้ววัดก็ยังเป็นกลึงไม้ดีกลึงแต่ละดุ่นละดุ่นมีสระมีกุฏิฝ่ายธรรมดาคือฝ่ายศึกษาเล่าเรียนแล้วมีกุฏิฝ่ายวิปัสสนาฝ่ายพระป่าพระบ้านมันมีรวมอยู่ในวัดนั้นทุกอย่างสมบูรณ์แบบหมดเสร็จได้ในเวลา3เดือนก็จึงทั้งชื่อว่านิรมิตเนี่ยเป็นผลของเผด็จการผมสืบถามนักนะเรื่องเกี่ยวกับวัดนี้ได้ความว่าไม่ได้มีการฆ่าเลยไม่ได้มีการทำให้ใครตายมีบ้างก็ถูกเคี่ยนหลัง
ให้คนมันปั๊มปั๊มเป๋อเป๋อหรือมันเลวไหลมันก็มีบ้างถ้าเขาต้องระดมคนเป็นหมื่นคนภาคตัวภาคใต้ไประดมกันทำเพราะว่าทำแล้วต้องก็ทำกันเป็นพันพันหมื่นหมื่นพวกทำอิฐก็ทำอิฐพวกไปเอาไม้มาก็ไปเอาไม้มาพวกไปเอาของก็ไปเอาของมา ไปมีช่างที่ไหนก็ไปเอามากระทั่งว่าสัตว์ที่จะเลี้ยงในวัดเนี่ยเช่นเต่าแปลกๆปลาแปลกๆต้นไม้ที่แปลกๆที่เราไม่เคยเห็นมีที่อื่นดอกจำปาเนี่ยสีม่วงสดเลยผมก็ไม่เคยเห็นที่ไหนนอกจากที่รวมความว่ามันเสร็จได้ใน3 เดือนเสร็จถ้าสร้างทำแบบประชาธิปไตย3 ปีก็ไม่เสร็จหรือ30 ปีอาจจะไม่เสร็จสำหรับสมัยนั้นให้เขาทำได้ใน3 เดือนแล้วก็ไม่ได้ฆ่าใครคอยนึกถึงตอนนี้ยังไม่ได้ฆ่าใครเลยมันบวกกันฆ่ากันพอดีกับอำนาจเผด็จการของไอ้การปกครองแล้วมันก็อำนาจศรัทธาของทุกคนนั่นแหละแม้ประชาชนที่ถูกเกณฑ์มาสร้างมันถูกเกณฑ์มาก็จริงแต่แล้วมันก็มีศรัทธามันเอาบวกกันเข้ากับศรัทธาหรือเผด็จการของธรรมะและเผด็จการของเจ้านายนี่เอามารวมเข้าก็สร้างว่านั่นสำเร็จในสมัยรัชกาลที่3พอสร้างว่านั่นเสร็จเขาก็ย้ายทั้งคณะเลยจากวัตรพังจิกไปอยู่วัดที่สร้างใหม่วัดประพังจิตก็ร่างจนเราเพิ่งเอาไปทำเป็นสวนโมกแห่งแรกสวนโมกแห่งแรกนะคือวัดประพังจิตก่อนนี้เป็นวัดเจ้าคณะเมืองวัดนั้นก็ย้ายไปวัดสร้างใหม่ใกล้ๆกับวัดหลวงนี่ดูเผด็จการมันก็ไม่ได้ทำให้ใครตายหรือว่าทำให้เสียหายอะไรทำให้มีผลเร็วกะทันแก่เวลามันอย่าใส่บาปกล่าวโทษไอ้คำว่าประเด็จการให้มันมากเกินไปมันจะโง่เอง เดี๋ยวนี้กำลังโง่ต่อคำนี้แล้วสิ่งต่างๆมันจึงโอเอ้ดูสิโอเอ้ผมคิดว่าแม้ในรูปประชาธิปไตยเนี่ยมันก็ต้องประเด็จการคือเมื่อตกลงกันว่าจะเอาอย่างนี้ในที่ประชุมรัฐสภาได้ก็ตามเมื่อตกลงกันว่าจะเอาอย่างนี้มันก็ต้องเอากันอย่างเผด็จการน่ะมันโอเอโยเยนั่นนี่อยู่ไม่ได้หรือว่าในที่ประชุมของประชาธิปไตยมันตกลงให้คนนี้เป็นผู้บัญชาการแล้วก็มันต้องเผด็จการมันก็ได้คนดีมันเผด็จการนี่มันเป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้นวิธีการจะเป็นเครื่องมือไปใช้เร็วก็ได้ไปใช้ดีก็ได้มันจะเร็วมันจะเฉียบขาดมันจะรวดเร็วมันจะไม่โอเอมันก็เช่นเดียวกับว่าในกองทัพทหารมันเต็มไปด้วยเผด็จการในคำสั่งนั้นมันเฉียบขาดที่สุดเลยมันไม่ทำมันก็ถูกตัดหัวหรือถูกยิงเป้านั้นกองทัพมันจึงทำดำเนินไปได้ถ้ามาอย่างนั้นกองทัพไหนก็แพ้หมดนะแพ้ฝ่ายข้าศึกหมดถ้ามันไม่มีระบบเผด็จการอยู่ในการปกครองก็ให้ดูให้ดีว่าหลายอย่างเนี่ยมันรอดออกมารอดมาได้โดยอำนาจของการกระทำชนิดที่เรียกว่าเผด็จการในการที่จะปราบปรามอะไรที่มันแน่นอนแล้วมันก็ต้องใช้วิธีเผด็จการแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะใช้เผด็จการไปทุกอย่างแต่ว่าส่วนมากแล้วเมื่อมันยุติลงไปว่าจะเอากันอย่างไรแล้วก็ขอให้มันเผด็จการอย่างในวัดอย่างนี้เมื่อตกลงกันว่าจะเอาอย่างไรแล้วขอให้ระเบียบที่วางไว้นั้นเป็นไปอย่างเผด็จการที่นี่ผมก็จะพูดถึงเรื่องที่ตั้งใจจะพูดว่าไอ้ธรรมะเผด็จการน่ะคืออย่างไร
ก็เมื่อคืนเราพูดกันแล้วถึงเราธรรมะสี่ความหมายความหมายที่สองคือกฎของธรรมชาติหนึ่งคือตัวธรรมชาติสองคือกฎของธรรมชาติสามคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติไอ้กฎของธรรมชาตินั่นแหละไปดูเถอะมันไม่ว่ายหน้าใครมันเผด็จการเฉียบขาด 100% กฎของธรรมชาติที่มันมีอยู่ในธรรมชาติทุกสิ่ง ทีนี้มันเผด็จการเฉียบขาดอย่างนั้นนะมันจึงทำให้เกิดหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติขึ้นมา ซึ่งถ้าว่าไอ้สิ่งนั้นมันไม่ปฏิบัติตามแล้วมันก็ตายเท่านั้นไอ้ที่เป็นคนก็ตายที่เป็นสัตว์ก็ตายที่เป็นต้นไม้ต้นไม้มันก็ต้องตายนะ ถ้ามันไม่ยอมตามกฎของธรรมชาติซึ่งมีลักษณะเป็นเผด็จการเรารอดอยู่ได้ก็เพราะว่ามันทำตรงตามการเผด็จการของกฎของธรรมชาตินั่นเองนี่เราหลับตามองให้เห็นอำนาจเผด็จการอย่างหนึ่งอันลึกซึ้งที่สุดของธรรมชาติดูบ้างถ้าธรรมชาติมันก็เป็นมาในลักษณะนี้จึงมีดวงอาทิตย์มีดวงจันทร์มีโลกมีดวงดาวทั้งหลายหรือมีระเบียบเฉียบขาดแน่นอนตายตัวของธรรมชาติในการเดินหรือในการหมุนเวียนในของไอ้ดาวพระเคราะห์ต่างๆนี่มันควบคุมกันอย่างเฉียบขาดเป็นเผด็จการและที่มันจะเกิดวิวัฒนาการเรื่อยมาอย่างที่เราก็เคยเรียนกันมาแล้วทางวิทยาศาสตร์ธรณีวิทยาชีววิทยาก็เห็นว่ามันเป็นมาได้โดยกฎของธรรมชาติในลักษณะที่มันเป็นเผด็จการกฎของธรรมชาติในหนึ่งปรมาณูก็ดูที่เราเรียนกันมาแล้วนั่นมันก็เผด็จการอย่างไรมันจะประกอบกันขึ้นเป็นอนูก็เป็นเซลเป็นอะไรเรื่อยขึ้นมามันก็ล้วนแต่มีลักษณะเฉียบขาดตรงไปตรงมาอย่างที่เรียกว่าเผด็จการพอไม่พอผิดจากนั้นมันก็ตายแล้วนะมันก็ล้มละลายมันก็สูญหายไปแล้วนี่เรารู้ธรรมชาติว่ามันมีลักษณะเผด็จการอย่างนี้นี่สิ่งนั้นน่ะคือเรียกว่าธรรมหรือธรรมะในความหมายที่สองซึ่งถ้าไปเปรียบกับศาสนาอื่นๆที่เขามีพระเจ้านะเขาก็ยึดหลักนี้เหมือนกันเขาว่าพระเจ้าเป็นแอบโซลูทคือเฉียบขาดผมว่าพุทธศาสนาเรามีธรรมะเป็นพระเจ้าที่เขาฟังไม่ถูกว่าธรรมะแอบโซลูทไม่ได้ในสิ่งที่เราธรรมะน่ะเป็นของแอบโซลูทไม่ได้เพราะเขาไม่รู้ว่าธรรมะที่ผมพูดนี่มันหมายถึงกฎของธรรมชาติมันแอบโซลูทยิ่งกว่าพระเจ้าของพวกนั่นซะอีกเพราะว่าเราอ่านดูในคัมภีร์ที่กล่าวถึงพระเจ้าพระเจ้านี่โลเลที่สุดไม่ยุติธรรมสร้างอะไรก็ไม่เป็นระเบียบนี่ก็ไม่สร้างแต่สิ่งที่ดีที่ควรจะสร้างสิ่งที่เป็นอันตรายทำลายกันไม่มีที่สิ้นสุดในสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นมากฎของธรรมชาติเนี่ยเป็นพระเจ้าทำหน้าที่เป็นพระเจ้าแล้วก็เฉียบขาดที่สุดรู้ไว้เถอะว่าถ้าเขาจะคัดค้านว่าไอ้ธรรมะนี่เป็นพระเจ้าไม่ได้เราก็บอกว่านั่นแหละที่เป็นพระเจ้าที่สุดเฉียบขาดที่สุดแล้วอยู่ในที่ทุกแห่งซะจริงๆด้วยกฎของธรรมชาติกฎของธรรมชาติมันเข้าไปอยู่ในทุกๆปรมาณูของสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาตินี่ถ้าพระเจ้าเป็นอย่างบุคคลมีความรู้สึกอย่างบุคคลจะไปอยู่ในทุกๆปรมาณูของทุกสิ่งได้อย่างไรก็เลยมีคำล่อว่าพระเจ้าของคุณเป็นอย่างบุคคลไปอยู่ในกองขี้หมาได้เลยแต่พระเจ้าของฉันที่คือกฎของธรรมชาติมันไปอยู่ในทุกๆปรมาณูในกองขี้หมามันก็เข้าไปอยู่ได้ในที่ทุก
ิ่งทุกคนทุกแห่งดังนั้นมันจึงเผด็จการได้เห็นก้อนหินก้อนนี้ในทุกประมาณูถูกเผด็จการอยู่ในกฎของธรรมชาติก้อนหินก้อนนี้ก็จะต้องเปลี่ยนไปตามกฎของธรรมชาตินี่เราเห็นว่าเฉียบขาดยิ่งกว่าเฉียบขาดคือกฎของธรรมชาติพวกฝรั่งคงจะเข้าใจพวกฝรั่งที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เขาคงจะเข้าใจและอธิบายได้ดีกว่าเราว่ากฎของธรรมชาติมันเฉียบขาดสักเท่าไรไม่ใช่ว่าเราจะเอาชนะกฎของธรรมชาติได้ที่เราเอาธรรมชาติมาใช้เป็นประโยชน์ได้นะเราต้องทำให้ถูกกับกฎของธรรมชาติจึงไปเอามันมาใช้ได้จะไปเอาเหล็กเอาทองแดงเอาโลหะธาตุอะไรก็ตามมาใช้เป็นประโยชน์เอาปรมาณูมาใช้เป็นประโยชน์ก็ต้องทำให้ถูกต้องตามกฎของมันทั้งนั้นแหละนั่นคือความตายตัวของกฎของธรรมชาติผมอยากจะให้คุณมองเห็นสิ่งนี้ก่อนให้ชัดเจนที่สุดเลยลองเห็นด้วยแล้วคุณก็จะยอมเชื่อพระธรรมเมื่อมีความเฉียบขาดเช่นนั้นแหละได้อย่างนั้นผมก็ว่าพระธรรมก็คือกฎของธรรมชาติพระธรรมคือกฎของธรรมชาติธรรมะที่ถูกต้องที่ไม่ใช่ธรรมะยายแก่ธรรมะที่ถูกต้องของธรรมะจริงๆไม่ใช่ผมง่ายนะมันเฉียบขาดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าจะฝืนกฎธรรมชาติอย่าไปกล้าคิดว่าจะเล่นตลกกับพระธรรมคือจะไม่เป็นไปตามกฎของธรรมะเราจะเล่นตลกได้ทำดีไม่ต้องได้ดีทำชั่วไม่ต้องได้ชั่วอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นไปไม่ได้เพื่อจะไม่ให้สงสัยในกฎของธรรมชาติที่เรียกว่าธรรมะจึงชักชวนให้มาพูดเรื่องนี้กันเสียอย่างยืดยาวแต่จริงมันก็ไม่ได้ยืดยาวนะกินเวลาไม่กี่นาทีถ้าไม่พอจะมองเห็นว่าไอ้กฎของธรรมชาติมันเฉียบขาดอย่างไรเพราะนั่นรู้เองเถอะว่าธรรมะก็เฉียบขาดอย่างนั้นเพราะธรรมะมันก็คือกฎของธรรมชาตินั่นเองจึงหวังว่าคุณจะไปศึกษาต่อไปข้างหน้าให้รู้ว่าไอ้กฎของธรรมชาติมันเฉียบขาดสักเท่าไรเดี๋ยวนี้เราไม่ได้มาพิจารณากันให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างยังไม่รู้ไม่พูดกันหมดได้ในวันนี้แต่ในวันหน้าเราไปศึกษาต่อไปเรื่อยๆจนมองเห็นว่าโอ้ไอ้กฎของธรรมชาตินี่มันไม่มีอะไรจะเฉียบขาดยิ่งไปกว่านั้นเราไม่มีทางจะต่อต้านถ้าจะให้พูดก็จะพูดว่าเราเล่นตลกกับพระเป็นเจ้าอย่างที่เขากล่าวไว้ในคัมภีร์ศาสนาได้นะพระเป็นเจ้านั้นก็มีความรู้สึกอย่างบุคคลรวนเรได้รับสินบนได้อ่อนวอนได้แต่ถ้าธรรมชาติแล้วไม่มีทางกฎของธรรมชาติแล้วไม่มีทางที่จะทำกับมันอย่างนั้นนั่นเรากลัวกฎของธรรมชาติยิ่งกว่ากลัวพระเจ้าหรือยิ่งกลัวบุคคลชนิดนั้นจะดีกว่านี่เราจะได้ปลงศรัทธาของเราลงไปในสิ่งที่เรียกว่าธรรมะหมด 100% เลยที่ว่าสุดชีวิตจิตใจเลยจะเรียกว่าเชื่อก็ได้จะเรียกว่ายอมก็ได้จะเรียกว่ามอบก็ได้ทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างให้แก่สิ่งสูงสุดคือกฎของธรรมชาติที่เราเรียกว่าธรรมะซึ่งเดี๋ยวนี้ก็เอามาจัดเป็นรูปแบบเรียกว่ากฎอิทัปปัจจยตาไอ้คำนี้ยังต้องศึกษากันอีกนานแต่ต้องพูดกันอีกนานคือเรื่องอิทัปปัจจยตาคือกฎของธรรมชาติที่มันให้เกิดอะไรทุกอย่างที่มันจะได้เกิดมาแล้วแล้วเกิดอยู่แล้วจะเกิดต่อไปล้วนแต่เป็นไปตามกฎของอิทัปปัจจยตาทั้งนั้นทุกอย่างเลย
จะเป็นอย่างที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์หรือไม่เกี่ยวข้องกับมนุษย์หรือมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ไม่ยกเว้นอะไรแต่เราจะเข้าไปเกี่ยวข้องเฉพาะที่มันเกี่ยวกับความดับทุกข์ของมนุษย์ถ้าเราจะไปเกี่ยวข้องทุกเรื่องทุกกฎมันไม่ไหวมันมากเกินไปไปเกี่ยวข้องเฉพาะกฎที่จะดับทุกข์ได้นะให้เต็มที่นี่เราจึงพูดกันถึงเรื่องสิ่งสูงสุดคุณลองนึกเอาเองทีว่าถ้าเขาให้คุณตอบปัญหาว่าสิ่งสูงสุดกว่าสิ่งใดนั่นคืออะไรมีปัญญาคิดค้นตอบตัวเองว่าสิ่งสูงสุดคืออะไรผมว่าสิ่งสูงสุดก็คือนี่กฎของธรรมชาติที่มันสูงสุดที่มันเฉียบขาดที่มันเผด็จการอยู่เหนือสิ่งทั้งปวงแปลว่าพระเจ้าแท้จริงไม่ใช่อย่างบุคคลพระเจ้าอย่างที่เป็นกฎนั่นแหละมันสูงสุดอะไรสูงสุดกว่านี้เห็นไปแค่ไปลองคิดดูดิไอ้บุคคลจะเป็นบุคคลสูงสุดนี่มันไม่ได้หรอกเพราะบุคคลมันยังมีเนื้อมีหนังมีความรู้สึกอย่างบุคคลไอ้กฎที่คำว่ากฎเนี่ยเป็นคำที่ประหลาดเนี่ยที่ภาษาไทยมาใช้ว่ากฎและกฎของธรรมชาติเนี่ยซึ่งไม่ใช่มนุษย์ตั้งถ้ากฎหมายกฎระเบียบที่มนุษย์มันตั้งนี่ไม่สูงสุดหรอกเพราะมันมนุษย์ที่ไม่สูงสุดมันตั้งแต่ถ้ามันเป็นกฎของธรรมชาติแล้วมันเด็ดขาดแล้วมันสูงสุดมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้นี่รู้จักกฎนี้ไว้ทีภาษาบาลีเรียกว่าธรรมะกฎคำนั้นในภาษาบาลีเรียกว่าธรรมะในฐานะที่เป็นกฎของธรรมชาติจะยืมคำว่ากฎในภาษาบาลีมาใช้มันก็ยังได้เหมือนกันหมายถึงสิ่งที่อะไรก็ไม่รู้ได้ทำขึ้นว่าอย่างตายตัวได้บัญญัติขึ้นว่าอย่างตายตัวคือธรรมะแล้วน่าประหลาดที่ว่าในคัมภีร์ของคริสเตียนที่เขามีพระเจ้าอย่างบุคคลพระเจ้าที่รู้สึกอย่างบุคคลอย่างในคัมภีร์คริสเตียนนั้นมันก็มีอยู่คัมภีร์หนึ่งในคัมภีร์สำคัญ4คัมภีร์มัทธายมาระโกลูกาโยฮันไอ้สี่คัมภีร์นั้นน่ะมันประเสริฐวิเศษกว่าคัมภีร์อื่นๆมันก็มีอยู่ในคัมภีร์หนึ่งที่ว่าก่อนสิ่งใดทั้งหมดโลโกสมีอยู่คำว่าโลโกสนะมันแปลกันไม่ถูกไม่ถูกตามไอ้ความจริงของธรรมชาติไอ้โลโกสเดี๋ยวนี้เขาแปลกันในคำสอนคริสเตียนที่แปลภาษาไทยนะก็แปลว่าพระคำที่เป็นภาษาอังกฤษมันแปลว่า word คำพูดนี่ word ก่อนสิ่งใดหมดแรกเริ่มเดิมทีมีอยู่แต่ the word คือคำพูดและคำพูดนั้นอยู่กับ God แล้วก็พระเจ้าหรือ God นะสร้างสิ่งทั้งปวงโดย the word นั่นเอง the word นั่นคือคำพูดของอะไรผมเชื่อเหลือเกินว่าไอ้โลโกสนั่นคือคำว่ากฎกฎในฐานะคำพูดของธรรมชาติคำบงการของธรรมชาติที่แปลเป็นภาษาไทยของหนังสือคริสเตียนหน้าหัวแรกเริ่มเดิมทีมีแต่พระคำ ไม่รู้คำคนที่อ่านก็ไม่รู้ว่าพระคำคืออะไรไอ้บางฉบับที่บางคนแปลผิดอะไรไปถึงก็มีพระโอวาทไปถึงก็มีเวิร์ดแปลพระโอวาทอะไรก็มีแต่ถ้าเอาภาษากรีกเดิมแล้วโลโกสถ้าแปลภาษาอังกฤษว่ากฎว่าเวิร์ดแล้วมาถึงในเมืองไทยนี่แปลพระคำผมไปบอกคนที่เป็นคริสตังคริสเตียนที่เป็นชอบพอกันผมว่านั่นน่ะคือคำว่าธรรมในพุทธศาสนาคือเป็นกฎสูงสุดแรกเริ่มเดิมทีมีแต่ธรรมในฐานะที่เป็นกฎของธรรมชาติบางหนังสือบางเล่มเขาเชื่อเขาแก้ตามหนังสือที่พวกคริสเตียนบางคณะเขาแปลเขาพิมพ์ทีหลังเขาแก้ตามผมบอกว่าแรกเริ่มเดิมทีมีแต่พระธรรม
ที่นี่คงจะเป็นด้วยเหตุว่าพวกเพื่อนๆก็ไม่ยอมนี่เดี๋ยวจะเป็นพุทธศาสนาก็เลยสู้ไม่ได้ไอ้พวกที่อยากจะใช้คำว่าพระธรรมก็ยกเลิกไปเหลือแต่พระคำกันต่อไปตามเดิมดูดีเถอะว่าแม้แต่ในศาสนาที่ก็มีพระเจ้าอย่างบุคคลนั้นก็ยังมีข้อความเขียนว่าอย่างนี้ว่าแรกเริ่มเดิมทีมีแต่โลโกสในภาษากรีกคือ the word ในภาษาอังกฤษคือพระคำในภาษาไทยโลโกสอยู่กับกอดสร้างอะไรทุกอย่างโดยทางโลโกสหรือบางทีภาษานั้นมันดิ้นได้แปลว่าโลโกสน่ะเป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างในนามของกอดซึ่งแปลมาที่ว่ากอดสร้างพระเจ้าสร้างแต่จะอย่างไรก็ตามพวกนี้เขาก็ต้องยกเอากอดเนี่ยเป็นสูงสุดเป็นแอบสูตรสูงสุดแล้วก็ถือกอดอย่างแอบสูตรแต่เราถือกับเขาไม่ได้หรอกเรามองเห็นแล้วมันถือกันไม่ได้เพราะมีความรู้สึกอย่างบุคคลมันก็อยู่ใต้อำนาจสิ่งที่เข้าไปกระทบเดี๋ยวพระเจ้าก็มีที่รักมักที่จังโกรธได้เกลียดได้อะไรได้โกรธขึ้นมาก็ดุร้ายเป็นยากเป็นมารไปเลยชอบใจก็ประทานกันเป็นการใหญ่ไม่ยุติธรรมได้เราเอาสิ่งที่ไม่ใช่มีชีวิตหรือรู้สึกอย่างบุคคลกันดีกว่าคือกฎนั่นเองกฎของธรรมชาติมีลักษณะเป็นสัจจะในภาษาบาลีเราก็ยังต้องมีคำคำว่าสัจจะคือของจริงของจริงสัจจะนั่นเป็นสิ่งที่ตายตัวแล้วก็เฉียบขาดเป็นแอบสูตรสัจจะจะมีแต่เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นจะมีสองไม่ได้เอกังหิสัจจังนัตถุตีมัตถิสัจจะจะมีแต่หนึ่งเท่านั้นจะมีอันที่สองไม่ได้นี่คือไอ้ที่มันแน่ที่มันถูกที่มันเฉียบขาดขอให้ไปศึกษาเติมๆจากที่ผมพูดเนี่ยว่ามันมีสิ่งสูงสุดกว่าสิ่งใดที่ไม่มีอะไรไปต้านทานได้ไปเปลี่ยนแปลงได้สิ่งนั้นน่ะคือธรรมะในฐานะที่เป็นกฎของธรรมชาติดังนั้นเราอย่าไปคิดสู้เลยอย่าไปคิดฝืนธรรมะเลยมองเห็นแล้วก็ยอมรับที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมะแล้วเอาตัวรอดได้ไม่มีความทุกข์ทีนี้เราก็ดูไอ้คุณสมบัติพิเศษของสิ่งนี้ว่ามันมีลักษณะเผด็จการนะกฎของธรรมชาติคือธรรมะในความหมายนี้มันเผด็จการ 100% มันไม่เห็นแก่หน้าใครมันไม่ผ่อนผันใครมันไม่ยืดหยุ่นอะไรได้มันจึงควบคุมจักรวาลได้สมมติว่ามันจะมีกี่จักรวาลกี่ร้อยกี่พันโลกธาตุมี30,000 โลกธาตุ 30,000 จักรวาลก็ตามใจเลยในกฎนี้มันคุมได้เพราะว่ามันเป็นเผด็จการเราจะไปสู้มันไหวที่นี่เราก็จะถือประโยชน์ว่าความเป็นเผด็จการนั่นแหละมันจะช่วยได้มันจะช่วยแก้ปัญหาได้เช่นเดียวกับที่ว่ากฎของธรรมชาติมันควบคุมธรรมชาติที่เราก็นิยมใช้เผด็จการในการแก้ปัญหาต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกิเลสนั่นเดี๋ยวนี้เราทุกคนมีปัญหาอยู่ที่กิเลสที่กิเลสมันทำให้เกิดทุกข์แล้วมันหลอกลวงมันหลอกลวงจนแก้ไขกันไม่ได้เพราะว่ากิเลสเนี่ยมันไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรดีมันหลอกลวงมายากลับกรอกติ้งกรอกเล่นลับไปต่างๆที่จะไปเล่นงานกับกิเลสได้ก็คือวิธีเผด็จการเท่านั้นแหละนี่เราจึงต้องปฏิบัติธรรมะกันอย่างวิธีเผด็จการเพื่อจะกำจัดกิเลสให้สูญสิ้นไป
ผมจึงเอามาพูดและขอร้องว่าอย่าเกลียดกลัวคำว่าเผด็จการอย่างงมงายเพราะว่าเราจะต้องยอมรับนับถือพระเจ้าสูงสุดคือกฎของธรรมชาติที่เผด็จการเกิน 100% ก็ได้แต่ที่จริงมันก็ไม่มีทางจะพูดว่าเกิน 100% เพราะถ้าพูด 100% มันก็สูงสุดหมดแล้วในสิ่งสูงสุดคือกฎธรรมชาติมีลักษณะเผด็จการ 100% มันควบคุมจักรวาลทั้งหลายได้ทุกสิ่งต้องเป็นไปตามกฎนั้น 100% นี่เรียกว่าภายใต้เผด็จการของกฎของธรรมชาติที่มันเป็นอย่างนี้ เหมือนกันหมดมันจะต้องเอาธรรมะที่เป็นกฎของธรรมชาติมาเผด็จการกับกิเลสซึ่งเป็นเหมือนกับผีกิเลสนี่มันไม่ได้เฉียบขาดมันไม่ได้เอ็บโซลูทอะไรได้เพราะมันมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมาชีวิตคนมันก็มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งเข้ามาชีวิตคนนี่มันทนทุกข์ไม่ไหวมันต้องการจะดับทุกข์มันก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติเกี่ยวกับคนเกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับกิเลสเกี่ยวกับอะไรก็ตามและที่จะสำเร็จประโยชน์ได้ตามนั้นก็ต้องเป็นวิธีเผด็จการเมื่อเรารู้เรื่องนี้ให้ถูกต้องแล้วเราก็เผด็จการกับกิเลสโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกิเลสนี่เราต้องใช้วิธีเผด็จการพูดอย่างเอาเปรียบหน่อย ก็พูดได้ว่าเดี๋ยวนี้โลกไม่มีสันติภาพโลกเราเนี่ยโลกอื่นไม่พูดในโลกเรานี่ไม่มีสันติภาพเพราะไม่มีใครเผด็จการได้ประเทศไหนองค์การโลกองค์การไหนที่มันเผด็จการโลกได้มันก็ไม่มีแล้วมันก็จัดการให้โลกมีสันติภาพไม่ได้เห็นว่าจะมีโอกาสเผด็จการก็ต้องเอาสิ่งที่เผด็จการได้มาสิเอาพระเจ้ามาเดี๋ยวไม่รู้อยู่ที่ไหนเพราะว่าเอากฎของธรรมชาตินี่มาศึกษารู้แล้วใช้วิธีนั้นเผด็จการให้ถูกต้องเลยโดยความถูกต้องของกฎของธรรมชาตินี่โลกนี้จะมีสันติภาพได้นี่เราชวนให้ใช้วิธีการเผด็จการตามแบบของสิ่งสูงสุดคือกฎของธรรมชาติซึ่งจะเรียกอย่างสมมติก็ได้ว่าพระเจ้าพระเป็นเจ้าสูงสุดคือกฎของธรรมชาติเอามาใช้เผด็จการแก้ปัญหาต่างๆในโลกทีนี้มันก็มีเรื่องเป็นชั้นๆอยู่คนแต่ละคนมันก็มีเรื่องของตนของตนที่เป็นภายในเนี่ยเราเผด็จการกับปัญหาภายในของคนคือกิเลสของแต่ละคนได้เสียก่อนให้ได้เสียก่อนเราเผด็จการกับกิเลสของเราเองให้ได้เสียก่อนเมื่อทุกคนไม่มีกิเลส คิดดูว่าโลกนี้จะเป็นอย่างไรถ้าทุกคนในโลกมันไม่มีกิเลส โลกนี้มันก็เป็นสันติภาพมีสันติภาพในพริบตาเดียว เดี๋ยวนี้ในตัวคนซึ่งมีกิเลสของแต่ละคนมันก็ยังเอาชนะไม่ได้เพราะคนมันไม่ได้ใช้เผด็จการกับสิ่งที่เรียกว่ากิเลสทำไมมันจึงใช้ไม่ได้เพราะมันโง่นี่มันไม่รู้จักกิเลสหรือมันไม่รู้จักเผด็จการฝ่ายที่เป็นกิเลสมันก็ไม่รู้จักว่าคืออะไรแล้วมันจะปัญญาไหนไปเผด็จการกับกิเลสเล่านี่คือปัญหาที่คาราคาซังอยู่เดี๋ยวนี้ที่เราชนะกิเลสไม่ได้มันกลายเป็นว่ากิเลสเนี่ยเผด็จการเอาคนคนมันก็เลยโง่เป็นทาสของกิเลสแล้วแต่กิเลสจะพาไปในโลกปัจจุบันนี้มันแล้วแต่กิเลสจะพาไปอยู่นั่นเห็นไหมกิเลสมันเผด็จการเอาคนกันแล้วมันก็พาโลกนี่ไปอย่างน่าละอายที่สุดแหละมนุษย์ทำสิ่งที่ไม่เป็นไปเพื่อสันติภาพ
ในลักษณะมันก็เชือดคอมนุษย์นั่นเองความเจริญก็ดีการศึกษาก็ดีเศรษฐกิจก็ดีการเมืองก็ดีอะไรก็ดีที่มนุษย์กำลังทำกันอย่างยิ่งนี่มันก็เพื่อเชือดคอมนุษย์เองคือทำให้มนุษย์นั่นแหละเดือดร้อนมากขึ้นมากขึ้นความเจริญแบบนี้มากขึ้นเท่าไหร่คนในโลกก็เดือดร้อนมากขึ้นเท่านั้นไม่ใช่ผมจะอวดดีพูดผมก็ขอพูดว่าถ้าความเจริญแบบนี้ยังคงก้าวหน้าอยู่เพียงไรมนุษย์จะเลวร้ายยิ่งขึ้นเท่านั้นจะไม่มีสันติภาพยิ่งขึ้นเท่านั้นมนุษย์จะต้องรู้จักเองสิ่งเหล่านี้ถูกต้องตามที่เป็นจริงแล้วก็เอาอำนาจของพระเจ้าคือกฎของธรรมชาติมาเผด็จการกับกิเลสให้ถูกกับเรื่องของกิเลสกำจัดกิเลสให้สูญหายไปจากจิตใจของมนุษย์ที่ประกอบกันขึ้นเป็นโลกเนี่ยก็เป็นโลกของคนที่ไม่มีกิเลสนั่นคือสูงสุดของสันติภาพนี่ผมพูดอย่างนี้บางคนอาจจะคิดว่าผมบ้าไปคนเดียวพูดเพ้อไปคนเดียวไม่มีใครฟังไม่มีใครยอมรับก็ตามใจแต่เท่าที่ศึกษามามันมองเห็นอย่างนี้เมื่อเราอยู่ภายใต้อำนาจของสิ่งสูงสุดคือกฎของธรรมชาติที่มีลักษณะเผด็จการเราต้องทำให้ถูกตามนั้นเราจึงจะไม่มีความทุกข์เช่นว่าเราจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของอิทัปปัจจยตา 100% เลยแล้วเราก็จะไม่มีความทุกข์พอเราปฏิบัติกรงเข้ารอยกันได้กับสิ่งสูงสุดที่เผด็จการคือกฎของธรรมชาติฉันก็เสนอให้กฎของธรรมชาติขึ้นมาว่าได้แก่กฎอิทัปปัจจยตาซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาในเรื่องนี้คุณคงจะยังไม่ทราบเพราะไม่เคยเรียนเราจะไม่เคยได้ยินได้ซ้ำไปว่าหัวใจพุทธศาสนานั่นคือเรื่องกฎอิทัปปัจจยตาเพราะเขาไม่ค่อยสอนกันอย่างนั้นเขาใช้คำอื่นซึ่งให้เข้าใจเป็นอย่างอื่นก็ได้แต่ว่ากฎที่พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปาโทนะที่พระองค์ตรัสรู้แล้วเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นนะแล้วพระองค์ก็ทรงเคารพกฎนี้อย่างในฐานะเป็นสิ่งสูงสุดไปอ่านดูในพุทธประวัติว่าพอพระองค์ตรัสรู้แล้วก็แสวงหาที่เคารพเพราะว่าจะอยู่อย่างไม่มีที่เคารพนั้นไม่ควรไม่สมควรคือมันอยู่อย่างไม่มีหลักเกณฑ์นั่นเองมันไม่สมควรดังนั้นเราทุกคนจะต้องอยู่อย่างมีหลักเกณฑ์คือมีที่เคารพที่นี่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วจะเคารพใครหันไปหันมาทางทิศไหนมันก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นที่เคารพได้นอกจากไอ้ธรรมะสูงสุดที่ตรัสรู้ในธรรมะที่สูงสุดที่ตรัสรู้ก็คือกฎอิทัปปัจจยตาที่เป็นพระเจ้าเนื้อสิ่งใดอยู่โดยธรรมชาติพระองค์ก็เลยเคารพพระเจ้าอิทัปปัจจยตาหรือกฎอิทัปปัจจยตาว่าเป็นสิ่งสูงสุดนี่มันก็มาเข้าเรื่องของเราที่ว่าเราก็มีสิ่งสูงสุดคือกฎอิทัปปัจจยตาแล้วก็เป็นสิ่งสูงสุดแม่แก่พระพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ก็ต้องทรงเคารพนั้นทางอื่นไม่มีให้เลือกนอกจากปฏิบัติให้ถูกต้องให้ตรงกับความจริงเด็ดขาดของธรรมชาติคือกฎของธรรมชาติที่เรียกในพระพุทธศาสนาว่ากฎอิทัปปัจจยตามีลักษณะเป็นกฎวิทยาศาสตร์เต็มที่เลยถ้าเป็นไปทั้งฝ่ายวัตถุวัตถุธรรมและนามธรรมคือทั้งฝ่ายวัตถุและฝ่ายจิตมันก็เลยหมดขอให้เรารู้จักสิ่งนี้กันเสียก่อนเถอะผมว่าจะง่ายในการที่จะศึกษาธรรมะนั่นแหละยอมรับเอาธรรมะ
เป็นหลักและเป็นสิ่งสูงสุดที่จะต้องปฏิบัติตามสรุปความสั้นๆว่ามันมีสิ่งสูงสุดเหนือสิ่งทั้งปวงเฉียบขาดเป็นเผด็จการอยู่สิ่งนั้นคือกฎของธรรมชาติไม่มีใครต่อต้านแก้ไขพลิกแปลงอะไรได้แล้วบันดาลสิ่งทั้งปวงเป็นไปตามกฎนั้นถ้าเราต้องการสันติภาพเราก็ต้องปฏิบัติทุกอย่างให้ถูกตรงตามกฎนั้นแล้วเราก็จะได้สันติภาพทีนี้เราโอ้เออ่อนแอต่อปัญหาของเราคือกิเลสเราก็ไม่ชนะกิเลสได้เราจึงต้องใช้วิธีเผด็จการต่อกิเลสเหมือนกับที่กฎของธรรมชาติมันเผด็จการต่อทุกสิ่งหรือว่าถ้าจะให้กฎอันนั้นเป็นพระเป็นเจ้าก็พระเป็นเจ้าก็เผด็จการต่อสิ่งทุกสิ่งมีอำนาจเหนือสิ่งทุกสิ่งอย่างที่เรียกว่าเป็นเผด็จการในวันนี้ก็ไม่ได้พูดเรื่องอะไรนอกจากจะพูดเรื่องธรรมชาติของธรรมะหรือธรรมชาติของกฎของธรรมชาติธรรมะในฐานะที่เป็นกฎของธรรมชาติมันมีลักษณะอย่างไรมันมีธรรมชาติอย่างไรมันมีธรรมชาติธรรมดาอย่างไรคืออย่างนี้แล้วเราก็จะได้แน่ใจไปสักทีหนึ่งก่อนว่ามันมีสิ่งนี้ซึ่งปฏิเสธไม่ได้มันไม่มีทางจะหนีไปไหนเพราะว่ามันอยู่ใต้อำนาจของกฎอันนี้ไม่มีทางจะหนีไปไหน เมื่อมันหนีไปไหนไม่ได้มันต้องเกี่ยวข้องกันอยู่กับกฎอันนี้แล้วมันก็หลีกไม่ได้อีกเหมือนกันที่จะไม่ทำตามกฎนี้ดังนั้นเราก็ต้องทำตามกฎนี้เพื่อรอดอยู่ได้นับตั้งแต่ว่ารอดชีวิตอยู่ได้ไม่ตายก็ต้องทำตามกฎนี้แล้วท่านไม่ตายแล้วจะทำอย่างไรต่อไปเพื่อจะได้ดีที่สุดมันก็ต้องทำตามกฎนี้อยู่นั่นแหละซึ่งมันเลื่อนสูงขึ้นไปเราจึงต้องยอมรับกฎนี้ในฐานะเป็นสิ่งสูงสุดแล้วก็ปฏิบัติตามกฎนี้ไปจนกว่าจะถึงจุดสูงสุดตลอดเวลามีลักษณะเผด็จการต่อสิ่งที่เป็นข้าศึกเป็นศัตรูไม่ฉะนั้นเราจะเอาชนะไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือกิเลสเราจงเผด็จการต่อกิเลสต่อสิ่งที่เรียกว่ากิเลสให้ชนะกิเลสให้ได้มันก็คือชนะความทุกข์ได้เพราะว่าความทุกข์มันก็เป็นผลของกิเลสขอให้ช่วยฟังเอาไปคิดไปนึกผมจะอวดดีสักหน่อยว่าไม่มีใครพูดอย่างนี้พูดเรื่องอย่างนี้กับคุณหรือก็ที่ไหนก็ตามเพราะเขาไม่มองกันมาถึงจุดนี้ผมและอุตริมองมาถึงจุดนี้เพื่อทำสิ่งต่างๆให้มันชัดเจนเข้าให้มันง่ายเข้าหรือให้มันปฏิบัติได้สามารถปฏิบัติได้จริงเพราะเรารู้เรื่องสิ่งเหล่านี้อย่างแท้จริงแล้วเป็นนั้นว่าวันนี้ไม่ได้พูดเรื่องอะไรกันเลยพูดแต่เรื่องธรรมชาติธรรมดาของสิ่งหนึ่งคือกฎของธรรมชาติซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้เราจะต้องผสมโรงกับกฎของธรรมชาติมีวิธีการปฏิบัติคือเผด็จการต่อสิ่งที่เราจะต้องเผด็จการโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือปัญหาหรือความทุกข์ทั้งปวงถ้าความจริงหรือข้อเท็จจริงอันนี้มันเป็นที่กระจ่างแจ่มแจ้งไม่สงสัยเคลือบแคลงอย่างไรแล้วการศึกษาธรรมะต่อไปข้างหน้าก็จะสะดวกได้ไม่อย่างนั้นคุณจะไม่มีศรัทธาในสิ่งที่เรียกว่าธรรมะในวันนี้เราพูดกันเท่านี้ตามเวลาที่กำหนดไว้มันก็หมดแล้ว1 ชั่วโมงขอยุติการพูด